ระสังฆาธิการหมื่นวัดมาเป็นเนื้อได้บุญให้พวกเราทั้งนั้นวันที่22เมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันคุ้มครองโลกในวาระอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อธรรมชโย80ปีมีบุญพิเศษที่ทำได้ยากคือถวายมหาสังฆทานพระสังฆาธิการ 10,000 วัดคำว่าสังฆทานไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะเพราะว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นสังฆทานเกิดขึ้นไม่ได้กว่าจะมีคำว่าถวายสังฆทานจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีของพระบรมโพธิสัตว์อย่างน้อยที่สุด20อสงไขยเศษแสนมหากัปจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องมีพระสงฆ์สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจนมาถึงปัจจุบัน 2,600 กว่าปีนับตั้งแต่วันตรัสรู้ทั้งที่เราได้ยินการถวายมหาสังฆทานกับคณะสงฆ์ที่เป็นพระสังฆาธิการ 10,000 รูปน้อยมากไม่กี่ครั้งเลยประเทศที่มีพระพุทธศาสนาและมีพระภิกษุอยู่มากๆก็มีไม่กี่ประเทศในโลกนี้มีนิดเดียวไม่ถึง 5% ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักและการที่จะนิมนต์พระภิกษุที่เป็นพระสังฆาธิการมาเป็นเนื้อนาบุญให้เรารวมที่เดียว 10,000 วัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคำว่าพระสังฆาธิการหมายถึงพระภิกษุที่ทำหน้าที่เป็นพระผู้ปกครองนะตั้งแต่เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปตามลำดับคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาทไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะบวชเป็นภิกษุอยู่ได้นานๆไม่ใช่เหตุบังเอิญพระภิกษุรูปนั้นต้องเคยเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วก็บวชระยะสั้นบ้างบวชระยะยาวบ้างมาหลายภพหลายชาติแล้วก็บวชตลอดชีวิตมาหลายภพหลายชาตินับชาติกันไม่ถ้วนทีเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นพระสังฆาธิการที่บวชมานานๆ20พรรษา30พรรษา40 50 60พรรษาไม่ใช่เรื่องง่ายบารมีของท่านที่ท่านสั่งสมมานับชาติไม่ถ้วนจนได้มาเป็นพระสังฆาธิการท่านเมตตามาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาเป็นเนื้อนาบุญให้เราจึงเป็นมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้เอาบุญใหญ่ในครั้งนี้ทานกุศลที่เราได้ทำในหมู่สงฆ์ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญจะแปลเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบเป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติในระหว่างการสร้างบารมีจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ด้วยอานิสงส์การถวายมหาสังฆทานแด่พระสังฆาธิการ10,000วัดนะนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีผู้ติดตามมาด้วยมาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราถ้าเราพาญาติมิตรของเรามาร่วมงานบุญเท่ากับว่าเราเปิดหนทางสวรรค์หนทางนิพพานให้กับญาติมิตรของเราทั้งหลายเนื่องจากเป็นบุญใหญ่อุปการีของเราญาติมิตรที่ละโลกไปแล้วเมื่อเราส่วนบุญให้ย่อมมีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยที่มีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ที่มีสุขแล้วก็มีสุขยิ่งขึ้นไปเรียกว่าในหมู่เทวดาเกิดการโกลาหลในการทำบุญครั้งนี้นะเราจะได้ถวายปัจจัยเทธรรมถวายพระทหารท่านก็จะมีปัจจัยสำหรับเอาไว้ดูแลวัดตัวเองทำงานพระศาสนาสืบอายุพระศาสนาสืบต่อไปและประการสุดท้ายได้ชื่อว่าเราได้เชื่อมสายบุญกับมหาปู่เฉลยฌานจะได้ติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะสร้างบารมีไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้นะ